สำหรับรายการมาฟังสตอรี่ในช่วง 2-3 EP ที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องราวของสัตว์ลึกลับในตำนานของอเมริกาแล้วคนดูเนี่ยก็ให้ความสนใจมากๆเลยครับถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามันเป็นเพียงแค่ตำนานก็ตามและนี่ก็ยังคงเป็นอีก1 EP ครับที่เรายังคงอยู่กับเรื่องราวของสัตว์ลึกลับในตำนานของอเมริกาในรัฐโคโลราโดสัตว์ที่ขนาดตัวมหึมาที่ซุ่มตัวอยู่บนยอดเขาแล้วก็สไลด์ตัวลงมาเพื่องาบเหยื่อที่อยู่ด้านล่างแล้ววันนี้เนี่ยมันมีชื่อว่าสไลด์ร็อกโบเตอร์ครับสวัสดีทุกคนครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์พบกับผมนิกกี้แล้วก็รายการมาฟังสตอรี่อีกเช่นเคยครับตอนแรกอย่างนี้ต้องยอมรับว่าไม่รู้จะหาเรื่องอะไรมาเล่าให้กับทุกคนฟังดีนะครับจริงๆมันก็มีแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าจะชอบหรือเปล่าแต่ว่าบังเอิญเมื่อวานนี้เนี่ยนิกไปไลฟ์สดในต็อกต็อกใช่ไหมแล้วก็มีน้องเนี่ยเข้ามาถามกันเยอะแยะเลยเกี่ยวกับเรื่องของสไลด์ร็อกโบเตอร์ซึ่งนิกเนี่ยเคยทำเรื่องราวของสัตว์ลึกลับตัวนี้แห่งรัฐโคโลราโดเนี่ยใน YouTube Short ใช่ไหมและทุกคนก็มาถามว่าพี่ครับช่วยเล่าเรื่องนี้เป็นคลิปยาวให้หน่อยได้ไหมมันน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องราวของสไลด์ร็อกโบเตอร์กันมาก่อนนิกก็เลยโอเคได้ในเมื่อเด็กๆน้องๆอยากฟังเนี่ยบางคนก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะก็เลยไปหาข้อมูลเรื่องราวของสไลด์ร็อกโบเตอร์เนี่ยข้อมูลเพิ่มเติมมาเล่าให้กับทุกคนฟังเป็นคลิปยาวในวันนี้ครับผมถ้าใครชอบเรื่องราวของสัตว์ลึกลับหรือเรื่องแปลกๆเรื่องดักดากรอบโลกเนี่ยก็กดติดตามช่องนิกกี้เมาส์อย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่นิกอัปเดตคลิปใหม่เนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครพร้อมแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับนิกนะครับในคลิปนี้และทุกคนไปพบกับเรื่องราวของสไลด์ร็อกโบเตอร์กันได้เลยครับเรื่องราวของสไลด์ร็อกโบเตอร์นั้นเกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่19และต้นศตวรรษที่20เป็นช่วงเวลาที่เทือกเขาโคโลราโดร็อกกี้ถูกสำรวจแล้วก็ถูกหาผลประโยชน์จากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นเหตุให้บรรดาคนงานเหมืองแล้วก็คนตัดไม้เนี่ยบุกเข้าไปตั้งรกรากถิ่นฐานในภูเขาลึกพวกเขาเนี่ยไม่เพียงแต่ต้องเผชิญหน้ากับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายแล้วก็ทุรกันดารแต่กลับต้องเจอกับเรื่องราวที่ทั้งลึกลับแล้วก็น่าสะพรึงกลัวเรื่องราวดำมืดและการเผชิญหน้ากับความลึกลับสุดหลอนของเทือกเขาถูกเล่าผ่านแคมป์ไฟที่บรรดาคนงานเหมืองและคนตัดไม้เนี่ยจะมารวมตัวกันทุกค่ำคืนและสไลด์ร็อกโบเตอร์นั้นก็คือเรื่องเล่าที่โดดเด่นที่สุดในฐานะสิ่งมีชีวิตลึกลับของเทือกเขาโคโลราโดตามคำบอกเล่าของคนที่เคยพบเห็นได้บรรยายถึงลักษณะลำตัวของมันที่ใหญ่โตมหึมาและความน่าเกรงขามของสไลด์ร็อกโบเตอร์ว่ากันว่ามันมีขนาดตั้งแต่ 25,000 ปอนด์ไปจนถึงกระทั่ง250ตันหรือเอาง่ายๆคือว่าขนาดตัวที่เล็กที่สุดของสไลด์ร็อกโบเตอร์นั้นก็ยังมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าช้างแอฟริกาที่โตเต็มวัยถึง5เท่าลักษณะที่โดดเด่นของมันก็คือมันมีลักษณะตัวที่คล้ายกับวาฬหัวโตปากกว้างมากๆและภายในปากเนี่ยก็มีฟันซี่เล็กๆที่แหลมคมเรียงรายอยู่เต็มไปหมดมันใช้ฟันเหล่านี้ในการฉีกกัดเหยื่อที่โชคร้ายดวงตาของมันเนี่ยเป็นทรงกลมขนาดเล็กเมื่อเทียบกับขนาดของปากแต่ว่าก็สามารถใช้การมองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็แม่นยำลำตัวของมันถูกอธิบายว่ามันดูกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมมันสามารถพรางตัวเข้ากับก้อนหินหรือว่าภูเขาได้อย่างแนบเนียนจนมีรายงานว่านักเดินป่าบางคนที่เดินผ่านโบเตอร์เนี่ยพวกเขาเดินผ่านมันไปโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำหางของมันนั้นมีลักษณะคล้ายกับตะขอที่ทรงพลังเพื่อเอาไว้เกี่ยวกับมุมหรือว่าสันของภูเขาดักรอเหยื่อที่เดินล่วงล้ำเข้ามาบนเส้นทางของมันการกบดานรอเหยื่อของพวกมันนั้นมักจะรอเหยื่ออยู่ที่ภูเขาที่ทำมุมประมาณ45องศาขึ้นไปทั้งบนภูเขาแล้วก็น้ำตกเพื่อที่จะสไลด์ตัวลงมาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำครับบางครั้งเนี่ยสไลด์ร็อกโบเตอร์ก็ดักรอเหยื่ออยู่หลายวันด้วยความใจเย็นร่างกายของมันนั้นคล้ายกับสภาพภูมิประเทศที่สามารถพรางตัวได้อย่างแนบเนียนเมื่อมีเหยื่อผ่านมามันจะเริ่มออกล่าด้วยการปลดตะขอที่หางของมันเพื่อสไลด์ตัวลงมาอย่างรวดเร็วแล้วว่ากันว่านี่คือจุดที่น่ากลัวที่สุดของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสไลด์ร็อกโบเตอร์ในขณะที่มันสไลด์ตัวลงมาจากยอดเขาร่างกายอันใหญ่โตของมันก็จะเร่งความเร็วขึ้นราวกับว่าภูเขาถล่มระหว่างที่มันสไลด์ลงมามันจะหลั่งสารเมือกที่คล้ายกับสารหล่อลื่นออกมาจากมุมปาก
เพื่อช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างลำตัวและพื้นภูเขาการมีโอกาสได้เห็นสไลด์ร็อกโบเตอร์แบบเต็มตัวนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆครับให้ทุกคนลองนึกถึงภาพของสัตว์ประหลาดที่มีลักษณะคล้ายกับวานขนาดใหญ่ที่อยู่บนภูเขามันอ้าปากค้างแล้วก็ถลายตัวลงมาจากภูเขาต้นไม้ที่ขวางทางเนี่ยถูกถอนรากถอนโคนก้อนหินถล่มกระจุยกระจายน้องๆคิดว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนครับมันเป็นเรียกได้ว่าหายนะแห่งการทำลายล้างเลยก็ว่าได้ว่ากันว่าเมื่อมันถลายตัวลงมาถึงที่หมายแล้วก็อ้าปากงาบเอาเหยื่อไปหมดด้วยความเร็วที่เหลืออยู่แล้วก็โมเมนตัมเนี่ยมันสามารถส่งตัวมันเองขึ้นไปบนยอดเขาที่อยู่อีกด้านนึงเพื่อซุ่มรอเหยื่อในมื้อถัดไปจากข่าวลือเรื่องการหายตัวไปของนักเดินป่าบางกลุ่มที่ไม่สามารถค้นหาร่องรอยได้ถูกอ้างว่าพวกเขาเนี่ยกลายเป็นเหยื่อของสไลด์ล็อกโบเตอร์เช่นกันครับมันมีเรื่องเล่าหนึ่งที่โดดเด่นมากๆเลยเกี่ยวกับสไลด์ล็อกโบเตอร์ซึ่งเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากับสไลด์ล็อกโบเตอร์เรื่องนี้ถูกเล่าในเขตพื้นที่โอเฟียพีคส์แล้วก็ลิซาร์ดเฮดภูเขาหินครุขระที่เจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยปฏิบัติงานอยู่ที่นี่เนี่ยมีสภาพแวดล้อมที่ทุรกันดารมากๆครับและก็มีข่าวการพบเห็นสไลด์ล็อกโบเตอร์อยู่หลายครั้งมีนักเดินป่าที่หายตัวไปที่นี่หลายคนแล้วก็มีการสูญเสียเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยหลายคนเช่นกันจนเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยคิดค้นหาวิธีที่จะกำจัดเจ้าสไลด์ล็อกโบเตอร์ครับเขาเนี่ยมาสังเกตเห็นว่าสไลด์ล็อกโบเตอร์นั้นชอบเหยื่อที่เป็นนักท่องเที่ยวหรือว่านักเดินป่าเขาจึงทำหุ่นจำลองขึ้นมาแล้วก็แต่งตัวให้คล้ายกับนักท่องเที่ยวหรือว่านักเดินป่าที่สำคัญเนี่ยเขาได้เอาระเบิดมือเอาไปซ่อนไว้ที่หมวกของหุ่นไล่กาหรือว่าหุ่นจำลองตัวนั้นด้วยและก็นำเอาหุ่นจำลองตัวนี้ไปไว้ตรงจุดที่คิดว่าเจ้าโบเตอร์นั้นซุกซ่อนตัวอยู่ในวันแรกเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่ว่าในวันที่2ในช่วงเช้าที่มีหมอกลงจัดสไลด์ล็อกโบเตอร์ที่ดักซุ่มรออยู่เนี่ยก็ไม่สามารถอดทนต่อความหิวได้อีกต่อไปมันปล่อยตัวเองสไลด์ลงมาจากบนภูเขาแล้วก็งาบเอาหุ่นตัวนี้เข้าไปในปากเมื่อหุ่นจำลองตัวนี้เข้าไปอยู่ในปากของสไลด์ล็อกโบเตอร์เจ้าหน้าที่ก็กดปุ่มให้ระเบิดทำงานด้วยแรงระเบิดที่มหาศาลนั้นครับทำให้เจ้าโบเตอร์กระจัดกระจายไปเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระจายไปทั่วพื้นที่บริเวณนั้นเลยครับไม่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เนี่ยทำให้ตำนานของสไลด์ล็อกโบเตอร์นั้นกลายเป็นเรื่องเล่าที่สมจริงสมจังมากยิ่งขึ้นเหมือนเป็นการปิดตำนานของสัตว์ลึกลับอย่างสไลด์ล็อกโบเตอร์อย่างสมบูรณ์แบบครับทุกคนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของสไลด์ล็อกโบเตอร์นะครับสัตว์ลึกลับในตำนานของอเมริกาในรัฐโคโลราโดคือเอาจริงๆนะในอเมริกามันมีทั้งหมด50รัฐใช่ไหมแต่ละรัฐเนี่ยมีสัตว์ลึกลับแบบนี้เนี่ยอยู่แทบทุกรัฐมีเรื่องราวลึกลับ Urban Legend เนี่ยทุกรัฐเลยจริงๆครับซึ่งนิกเนี่ยชอบอ่านมากๆถ้าใครสนใจเรื่องไหนหรือว่าใครที่แบบสงสัยว่าพี่นิกรัฐเท็กซัสหรือว่ารัฐลุยเซียนาเนี่ยมีเรื่องราวลึกลับหรือมีสัตว์ประหลาดหรือเปล่าเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์ไม่ได้ครับผมเดี๋ยวนิกเนี่ยจะไปหาข้อมูลมาแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังอ่ะยังไงก็ตามครับฝากกดติดตามช่องนิกกี้เมาด้วยตอนนี้เนี่ยใกล้จะ1ล้านซับแล้วครับทุกคนแล้วอย่างที่บอกช่วงนี้เนี่ยมาอัพคลิปแบบนานๆมาทีก็ไม่นานมากนะอาทิตย์นึงครั้งนึง2อาทิตย์ครั้งนึงเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเตรียมงานเรื่องการถ่ายทํา MV นะครับสําหรับเพลงที่จะปล่อยออกมาตอนช่วงที่ช่องนี้ครบ1ล้านซับครับทุกคนยังไงนี่ก็ฝากผลงานนี้ด้วยนะครับคาดว่าน่าจะปล่อยออกมาช่วงเดือนตุลาคมครับผมแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนเนี่ยคงจะชื่นชอบเพลงนี้ของนิกนะครับเพลงนี้มีชื่อว่า Star Seed ครับผมยังไงก็รออัปเดตกันได้ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวดํามืดแล้วก็เรื่องราวลึกลับแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปครับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ